ผมรู้จักกับแอนมานานหลายปีเคยไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งแอนก็รู้ว่าผมไม่ใช่ผู้ชายในแบบของเขาเราก็ห่างกันไปทุกวันนี้แอนก็เจอกับผู้ชายที่เขาต้องการแล้วผมนึกว่าเรื่องมันจะจบแต่มันก็ยังไม่จบแต่แอนไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนตอนที่อยู่กับเบิร์ตหรอกฉันเหงาใครบอกเธอฉันท้อแท้ฉันเหมือนคนอ่อนแองั้นหรือเธอจากไปเพราะรักเขายังกลับมาสงสารกันคล้ายๆจะจับปลาสองมืออย่าทำหน้าอย่างนั้นฉันแข็งแรงดีแล้วก็แล้วไปมือถืออย่าทำท่าแบบนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นข่าวลือฉันไม่อยากเป็นมือที่สามก็เลิกกันแล้วให้มันจบจบไปฉันรู้เธอผูกพันฉันรู้ควรกลับไปนึกถึงเขาทำให้ดีกว่าครั้งเราและฉันยังจะคอยเฝ้าดูอย่าทำหน้าอย่างนั้นฉันแข็งแรงดีอยู่ที่แล้วก็แล้วไปทำท่าแบบนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นข่าวลือฉันไม่อยากเป็นมือที่สามก็เลิกกันแล้วให้มันจบจบไปกันแล้วให้มันจบจบไป